เนี้ยเราวิสักตัวทิ้งหัวไว้ว่าคือศึกคุณไสนักป่าช้าคือเป็นการท้าทายคือเหมือนกับการเอาคืนครับผมของอีกฝ่ายหนึ่งนะคราวนี้เราจะเข้าเรื่องละซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์เนี้ยทางฝั่งนั้นน่ะโดนเจ็กเม่งสะท้อนกลับไปแล้วเนี่ยนะเจ็กเม่งก็คือกลับเข้ามาในบ้านทุกคนก็มาดูอาการของอาซ่อตัวที่ตัวของเดชเองเนี่ยก็คือเรียกว่าสะบักสะบอมแหละสะบักสะบอมจริงๆว่าไม่คิดว่าตัวเองจะโดนของหลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านไปตรงรุ่งเช้าก็มานั่งคุยกันว่าแล้วทำไมเดชถึงโดนของได้แล้วทำไมเขาถึงสามารถที่เติมของได้แล้วไอ้กล่องนั้นใบนั้นน่ะมันมาได้ยังไงเจ็ดแม่ก็เลยไล่ถามให้เดชเล่าให้ละเอียดว่ามันเป็นยังไงมายังไงครับเดชก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่ว่าญาติอาซ่อเขาก็มาหานะมาเอาของมาให้อันนู่นนี่นั่นซึ่งเดชก็คิดว่ามันเป็นของญาตินะไม่ใช่ระแวงอะถูกไหมเป็นของคนที่พาซ่อมารักษาคิดว่าเอาอะไรมาให้ก็คงน่าจะมาในเวของคนที่มาเยี่ยมอะไรเออมันไม่น่ามีอะไรไงวีพอเด็กแม่งฟังอยู่ตรงนี้เสร็จพอจะรู้แล้วเหมือนเด็กแม่งสื่อสงสัยเพราะว่าคนที่เข้าออกได้นะวันนั้นน่ะก็มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวคือคนในบ้านเขาเองใช่ก็คือก็บอกมึงโดนมันเล่นแล้วล่ะโหแบบเด็กก็บอกงงคุณใสนี่มันเล่นอย่างนี้เหรอครับเจ็กเจ็กไม่เคยเล่าว่าคุณใสมันมีหลายแบบครับมีเยอะมากมีแบบแต่สิ่งที่คุณใสจะทำถึงคนได้เนี่ยมันต้องมีสื่อมีเชื้อสิ่งที่เราเคยได้ยินในสมัยในยุคสมัยปัจจุบันก็คือวันเดือนปีเกิดต้องเอาของนู่นนั่นนู่นนี่นั่นของคนเพื่อเป็นสื่อใช่ที่จะทำของใส่ตัวคนคนนั้นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำของมาใส่คนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณต้องมีข้าวของพวกนี้หรืออะไรแต่คุณก็ต้องมีสื่อที่ชักนำให้แบบเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยเอากล่องส่งสัญญาณพูดอย่างนี้เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเหมือนเอาโทรศัพท์มาวางไว้นั่นแหละมันถึงจะส่งถึงกันได้ไม่ใช่ว่ามีแค่วันเดือนปีเกิดก็สามารถทำได้หรือว่าอะไรอ่ะข้าวของเครื่องใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่นั่นก็คือแค่ตรงนั้นไงแต่มันต้องมีสื่อมาถึงตัวเจ้าตัวด้วยเนี่ยจากแม่งเลยแล้วฟังแล้วก็ที่ลือโดนเนี่ยเขาเรียกยาสั่งครับโรคมันยาสั่งยาชนิดหนึ่งเหมือนกันนะก็คือยาสั่งตรงนี้มันจะออกฤทธิ์เร็วแต่มันไม่แรงลื้อเนี่ยถึงเนี่ยเอาตัวรอดได้ก็ยังชมว่าอาหมานสอนลื้อเยอะนะทำให้ลื้อขนาดของดีเขายังให้ลื้อติดตัวมาแน่ลื้อโชคดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็ถามแล้วตกลงเรายังไงต่อไปจากเม่งก็บอกว่าเรื่องนี้มันน่าจะจบไปแล้วแหละเพราะว่าอู๋เขาทำของคืนไอ้ตัวคนที่มาทำมาไปแล้วแหละเรื่องมันน่าจะจบไปแล้วครับนะหลังจากนั้นเนี่ยซ่อก็ยังต้องนอนพักอยู่ที่นี่แล้วเจ็กแม่งบอกว่าถ้าญาติมันมาอีกเนี่ยนะตอนที่ถ้าอู๋อยู่หรืออู๋ไม่อยู่ก็ดีนะหรือทำตามที่อู๋บอกให้มันเข้ามาเดี๋ยวอู๋จะวางของมาเสียบางอย่างเอาไว้ครับเดี๋ยวจะรู้เลยว่าใครอ่ะเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นไม่นานที่ตอนที่ว่าสู้กันแล้วอ่ะไม่เกิน3วันหรือ4วันเนี่ยย่าซ่อเข้ามาเยี่ยมอีกคือถ้าเป็นคนเจ็บด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นย่าของตัวเองเนี่ยมันต้องมาทุกวันมาแทบทุกวันอยู่แล้วเพื่อมาดูอาการว่ามันจะเป็นยังไงแต่อาการก็คือแทนที่จะมาดูทุกวันกับเว้นหายไปแล้วก็ค่อยมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่มาเนี่ยสิ่งที่เจ็งเม่งให้เดชทำเอาไว้นะคือหลังจากที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยนะให้เอา
ทูบอ่ะครับในกระถางทูบอ่ะโรยอยู่ตรงด้านในประตูโรยให้หมดเลยโรยคนที่เดินเข้ามามันจะไม่รู้ใช่ไหมแล้วหลังจากที่มันเดินเข้ามาเสร็จเนี่ยคนที่เป็นญาติเศร้าเขาเดินเข้ามาเดินเข้ามาคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยคนที่ไม่มีของไม่มีอะไรคือเขาจะเดินผ่านได้สบายแต่คนที่มีของเนี่ยพอเดินเสร็จปุ๊บรองเท้าใต้พื้นรองเท้าเขาอะจะทิ้งรอยไหม้อยู่ตรงไอ้ทูบที่โรยเอาไว้ซึ่งเด็กก็คอยมองอยู่แล้วหลังจากคนที่สามเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเฮ้ยตอนที่เขาเจียบปุ๊บนะแล้วพอเท้าอ่ะก้าวเข้ามาอีกก้าวเฮ้ยมันมีรอยควันน่ะขึ้นมาจากเท้าของเขาอ่ะเป็นควันเหมือนควันไม่ไหม้อ่ะครับซึ่งนั่นคือทำให้เดชรู้ว่าไอ้คนนี้นี่เองที่มาวางยาเดชแล้วก็มาทำของทิ้งเอาไว้พอตรงนี้เนี่ยเดชก็นึกจำหน้าไอ้นี่ได้แล้วโอเคนะก็คือเขาก็มาโอ้โหทำเหมือนเดิมเลยเอาของทุกอย่างมาวางไว้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ขอตัวเดี๋ยวโอ้ต้องเฮ้ยห้องน้ำอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอ๋อห้องน้ำอยู่ตรงด้านข้างตรงเนี้ยเด็กก็บอกไปมันก็เดินออกไปใช่ไหมเด็กก็เดินลงไปหลังบ้านซึ่งมันต้องเดินอ้อมหลังบ้านที่จะไปห้องน้ำครับใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ำจะไม่ได้อยู่ในตัวบ้านจะอยู่ด้านนอกเด็กก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินเข้าไปตรงห้องครัวซึ่งมันจะมีหน้าต่างสิ่งที่เห็นก็คือไอ้คนเนี้ยมันลับล่อเดินไม่ได้เดินไปห้องน้ำแต่พยายามเดินไปมันต้องเผอิญว่ามันที่จะผ่านห้องน้ำเนี่ยเพราะมันเดินไปทางด้านซ้ายมือนะครับที่มันเดินออกไปคือเดินด้านขวาเพื่อไปห้องน้ำไอ้ด้านซ้ายมือจะไปลงโกดังที่เก็บของเจ็กแม่งจำได้ป่ะจำลงนั้นได้ป่ะครับจำได้เนี่ยแทนที่มันจะเดินเข้าห้องน้ำมันไม่เดินแต่มันเดินไปทางโกดังซึ่งพอมันเดินไปทางโกดังน่ะอยู่ๆเนี่ยสิ่งที่เด็กเห็นคือตัวสั่นคุกเข่าลงอยู่ตรงหน้าโกดังอ่ะเหมือนกับว่าจะร้องเรียกคนช่วยแต่มันก็ร้องไม่ออกเสียงอ่ะกุ๊กเข่าลงไปเลยอ่ะเหมือนแบบเจอสิ่งที่น่ากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งโหมันแบบคล้ายแบบไหว้คือไหว้แบบคนเดียวไหว้ปลกใช่ไหมคือสิ่งที่เดชเห็นเสร็จแล้วเสร็จเนี้ยเดชเขาแบบเดินออกมาเพื่อที่จะไปดูมันแต่คนที่เดินสวนเข้ามาคือเจ็กเม้งครับเจ็กเม้งบอกว่าเดชเลื้อยอยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอ้วไปจัดการตรงนี้ใช่ไหมเขาพอสั่งอย่างเงี้ยเด็กก็คือตามไปไม่ได้ใช่ไหมแต่เจ็กไม่ก่อนไปเจ็กไม่บอกว่าหรือให้พวกญาติคนเนี้ยพวกเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยออกกลับไปให้หมดก่อนเด็กก็เลยไปบอกเนี่ยเฮียเจ้ให้อซ่อพักผ่อนก่อนนะแล้วก็ซ่อพวกเฮียซ่อกลับไปก่อนนะแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะอ๋ออีกคนหนึ่งเนี่ยเขามีเรื่องคุยกับเจ็กแม่งอยู่เดี๋ยวเขาตามกลับไปทีหลังพวกนี้ก็เลยบอกไม่อยากรบกวนซ้อคือกลับไปหมดเลยหลังจากที่กลับไปหมดเลยปุ๊บสักพักเจ็กแม่งก็ลากคอยเนี่ยเขามาครับพอลากเขามาประตูบ้านได้เขาโยนมันอยู่ตรงหน้าโต๊ะกินข้าวโต๊ะกลมเด็กซึ่งยืนอยู่แล้วก็เจ็กแม่งก็เดินเข้ามานั่งพวกมันสั่งลื้อมาใช่ไหมมันก็บอกสั่งเรื่องอะไรคือพยายามที่จะแบบบ่ายเบี่ยงบ่ายเบี่ยงแล้วแก้ตัวว่าเอ้ยไม่ใช่เขาอะไรเงี้ยหรือไม่รู้เหรอของที่อยู่ในตัวหรือน่ะมันบอกไว้หมดแล้วหรือย่ามเท้าเข้ามาในบ้านอัวเนี่ยหรือหันกลับไปดูตรงทางธรณีประตูดิพอมันหันกลับไปเสร็จปุ๊บมันเห็นเป็นรอยเท้าแล้วก็มีความเป็นรอยเท้าสีดำอ่ะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นรอยคราบของเท้าของเขาเองอ่ะแล้วเขาบอกพวกมันสั่งลื้อมาอีกใช่ไหมคราวเนี้ยเหมือนกับโดนจับได้หรือทั้งที่เป็นญาติห่างๆของอซ่อทำไมลื้อถึงทำอย่างนี้วะครับด้วยความที่ว่าจนมุมมันก็เลยสารภาพหมดเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเฮียของอซ่ออ่ะไปได้เมียน้อยอีกคนนึงครับซึ่งเมียน้อยคนนี้เขามีพ่อที่เป็นหมอผี
ครับแล้วด้วยความที่ตัวไอ้คนนี้เขาเป็นลูกศิษย์ของไอ้หมอผีนี่แหละก็เลยเท่าที่ทำวิธีทุกอย่างที่ทำให้ซ่ออาการหนักอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่เจ็กแม่งเขาจับได้แล้วเจ็กแม่งก็ถามคำแล้วเป็นไงอาจารย์มึงอ่ะมันก็ตกใจแล้วก็บอกให้เล่ามาเล่ามาอาการของอาจารย์โอ้แบบคือนอนหยอดน้ำข้าวต้มครับสภาพดูไม่ได้บอกนี่คือสภาพของอาจารย์ดูไม่ได้เลยแต่เขาก็ยังใช้ระเจกอยู่นะเขาหาทางที่จะเอาคืออาเจกอยู่เจ็กแม่งก็แบบหัวเราะมึงสารภาพแบบนี้ก็ดีนะแต่ถ้ามึงกลับไปกับมันนะอีกไม่นานน่ะจะตามึงถึงฆ่าเจ็กแม่งพูดคำนี้แล้วมึงกลับไปได้เลยหลังจากที่ไอ้ย่าเศร้าคนนี้กลับไปแล้วเนี่ยเด็กก็มาถามเจ็กแม่งตกลงนี้มันเรื่องราวมันจบแล้วใช่ไหมเจ็กแม่งก็เหมือนกับตอบแบ่งรับแบ่งสู้พวกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจบจริงไหมนะแต่เอาเป็นว่าหรืออยู่ตรงนี้ก็คอยดูแลตัวซ่อไปเขาของที่อยู่ในตัวเอียยังแก้ไม่หมดครับพวกก็ต้องพยายามที่จะค่อยๆแก้เพราะของมันฝังลึกเพราะโดนคนในเป็นคนทำแล้วก็คอยเติมเข้ามาอีกของที่มันมีเชื้ออยู่เนี่ยถ้าเขาเติมเข้ามามันก็จะสามารถปะทุได้มันเหมือนหนองแต่ก็พูดถึงการรักษาพยาบาลของแผนจีนอะไรพวกนี้นะมันก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะแล้วหลังจากที่พูดคุยตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเวลาเขาผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้เดย์บอกจำได้เลยอาทิตย์หนึ่งได้อาการของอาซ่อเนี่ยคือดีขึ้นเกือบ 70-80% แล้วอ่ะครับแกขึ้นลุกขึ้นมานั่งกินข้าวได้อะไรได้เริ่มพูดคุยได้รู้เรื่องนะแล้วหลังจากที่อาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเจ็กแม่งอ่ะต้องเข้าไปดูคนงานไปตัดอ้อยจนได้เวลาตัดหน้าตัดอ้อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งเดชเนี่ยเองก็ต้องคอยเฝ้าดูอาซ่ออยู่แล้วอยู่ๆอ่ะก็มีคนมาเคาะประตูซึ่งเด็กกำลังทำกับข้าวให้อาซ่ออยู่นะอาซ่อก็เรียกเด็กเนี่ยมีคนมาเคาะประตูเด็กก็เลยอ่ะวางมือจัดกับข้าวผักก็เดินไปแล้วก็เปิดประตูพอเปิดประตูมาเนี่ยเด็กเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะยืนอยู่นะเป็นใส่ชุดเป็นคล้ายๆกางเกงขาก๊วยแล้วก็เสื้อไม่ใช่สิเป็นแต่งตัวชุดสมัยนั้นอ่ะเป็นชุดคุมถึงประมาณเลยหัวเข่ามาหน่อยเป็นชุดทั้งตัวนะไม่ใช่สองชิ้นอะไรเงี้ยต้องบอกครับเขามาถามว่าเจ็กแม่งอยู่ไหมจ๊ะเด็กก็ด้วยงงเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ก็ดูหน้าตาดีอะไรเงี้ยบอกไม่อยู่ครับเจ็กไปเอาคนงานน่ะไปตัดอ้อยแล้วว่าเสียดายจังเลยแล้วเธอเป็นอะไรกับเจ็กแม่งซึ่งเด็กก็คืองงๆเขาบอกผมเป็นลูกศิษย์เจ็กแม่ครับอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ฝากของให้เจ็กแม่หน่อยได้ไหมเขาก็พูดอย่างนี้เด็กก็งงอะไรครับแล้วเขาก็ลงเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็เอาเป็นบัตรนะเป็นคล้ายๆเป็นซองนะครับก็ยื่นมาให้เด็กตอนที่เด็กยื่นมือออกไปรับสิ่งที่เด็กผิดสังเกตอยู่อย่างนึงก็คือนิ้วมือคนเราเนี่ยเป็นนิ้วที่มีเนื้อหนังถูกปะถูกแต่มือที่เขาจับเรายื่นซองมาเนี่ย มันกลายเป็นนิ้วมือที่เหี่ยวแห้งเป็นสีดำอุ้ยเหมือนมือศพเหมือนมือซากใช่ใช่เป็นอย่างนั้นวีแล้วเขาก็ยื่นมาให้เดชก็คือแบบสะดุ้งอ่ะพอสะดุ้งอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็เสียยิ้มแล้วก็ยื่นมือขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็แตะที่หน้าอกเดชอ่ะโดยที่มีนิ้วอ่ะที่มีเล็บแหลมจิ้มลงไปที่เดชอีกทีนึงเดชก็ร้องเฮ้ยกระโดดโหยงเลยก็ผู้หญิงคนนั้นก็ร้องเสียงหัวเราะฮ่าฮ่าแล้วก็หายไปโอ้ยแต่ไอ้ของที่ใส่อยู่ในที่ใส่อยู่ในซองอ่ะมันยังอยู่อ่ะเดชก็มองแล้วพยายามมองว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาจิ้มอ่ะ
แต่มันรู้สึกว่ามันเจ็บมันก็พยายามมันก็เปิดเสื้อของมันออกมาดูเฮ้ยมันมีรอยเล็บมันทิ่มอยู่กลางอกมันอะหุยเออเออหุยคราวนี้มันก็เลยแบบอะไรวะเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นซอเลยถามเดบเป็นอะไรซอเห็นคนที่มาส่งจดหมายไหมซอครับซอเขาบอกเขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นโหเด็กในใจกูโดนอีกแล้วเหรอเนี่ยคือด้วยความที่แบบเออเฮ้ยโดนอย่างนี้แล้วเราต้องแก้ไขยังไงหรือว่าไอ้ที่เขาทิ้งมาเนี่ยมันเป็นคุณสายมันเป็นอะไรคือตรงเนี้ยเด็กไม่รู้แล้วว่าเขาจะต้องจัดการกับตัวเองยังไงครับได้แต่รอให้เจ็กไม่กลับมาเลยด้วยความที่ว่ารู้สึกตัวเองโดนขึ้นมาเนี่ยก็เลยเอาจดหมายวางไว้บนโต๊ะแล้วตัวเองก็เดินเข้าไปในห้องของตัวเองหยิบย่ามหยิบของที่ว่าลุงหมานน่ะสอนมาก็พยายามที่จะมารักษาตัวเองดูว่าเฮ้ยเราโดนอะไรหรือยังไงเชื่อไหมยังไม่ทันเดินถึงห้องอ่ะเนี่ยนะเข่าสุดลงของข้างลงกับพื้นเลยแล้วแบบค่อยดิ้นแบบโอ้ยมันเหมือนกับไอ้รอยนะเอโดนที่ตรงที่โดนเขาทิ่มอ่ะมันเหมือนมันซึมเข้าไปแล้วแบบไปเหมือนมีคนไปบีบตรงไส้ตรงแบบอะไรพวกนี้มันจะโอ้โหน้องบิดร้องแบบโหยหัวเนี่ยซ้อเองก็แบบทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกเงินเด็กโอ้ยปวดแล้วคือพันยามันด้วยความติดปวดมันไม่มีสมาธิที่จะบริกรรมหรือคิดอะไรโอ้แต่มันรู้สึกว่ามันปวดท้องมันคือเหมือนโดนบิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่มันดิ้นพลาดไปสักพักนึงอ่ะอาการนี้ก็ทุเลาลงหยุดลงมันขึ้นมันบอกเลยมันตัวมันลุกขึ้นมาแล้วมันหอบหายใจพอมันหอบหายใจพยายามตั้งสติแล้วมันก็แหวกเสื้อมันดูอีกทีโอ้คราวนี้พอก็มองแล้วมันเห็นเป็นเส้นกระจายเหมือนรากไม้อ่ะเส้นกระจายอ่ะโหแล้วมันคิดในใจยังไงวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวมันแล้วมันก็พยายามเอาตัวเองลุกขึ้นแล้วจะเดินไปที่ห้องเพื่อที่จะไปเอาตะกรุดกับมีดหมอมาเผื่อที่จะกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ได้ผลวีเอาว่านในตะกรุดมาอมแล้วก็ส่วนหนึ่งละลายน้ำแล้วก็เอามาทาแผลที่หน้าอกแล้วก็เอามีดพยายามเอามีดกรีดแต่ไอตัวลากเนี่ยมันวิ่งหนีอ่ะเดี๋ยวนะพี่ศักดิ์ผมกำลังคิดภาพตามคุณผู้ชมผู้ฟังคิดตามนะตอนนี้แผลบริเวณที่โดนเขาเอาเล็บจิกอ่ะมันมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นรากไม้วิ่งไปตามเส้นเลือดในร่างกายอย่างนี้เหรอพี่ศักดิ์มันวิ่งอยู่ตรงผิวหนังอ่ะโอ้มันไม่ได้เข้าไปในร่างกายมันวิ่งอยู่ประมาณอ๋อวิ่งอยู่บนผิวที่เราเห็นผิวเป็นสีดำๆมันวิ่งเป็นเส้นใช่ครับมันวิ่งพยายามจะเอามีดจี้มันจี้ไม่ได้ไงเพราะมันหนีไงนะแต่พอเอามีดจี้มันก็ปวดบิดท้องลงไปกิ้งอยู่มันก็เหมือนกับไม่มีปัญญาที่จะทำอะไรได้อ่ะมันอยู่คือสู้อยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงอ่ะจนอาเจกไม่งกลับมาครับพอเจกเริ่มกลับมาเห็นสภาพของเด็กคือนอนโทรมเลยเหงื่อแตกทั่วมือกำมีดอีกมือนึงก็พยายามก้มหน้าอกไล่เจ็กแม่งมาเสร็จเจ็กแม่งไม่พูดพร่ำทำเพลงควักขายเด็ดเนี่ยลากออกมาเลยลากออกมาหน้าบ้านเลยนะพอลากมาหน้าบ้านเสร็จแกเดินเข้าไปในห้องเดินออกมาเสร็จปุ๊บแกจะมีคนจีนเนี่ยเขาพี่จำไม่ได้แล้วเขาเรียกไอ้ดาบที่ร้อยด้วยลูกดาบร้อยด้วยเหรียญคนจีนอ่ะเฮ้ยผมเคยเห็นเออนั่นแหละนั่นแหละแกเอามาเสร็จปุ๊บแกเอามาลนไฟพอลนไฟเสร็จปุ๊บแกมองกับเปิดเสื้อไอเดียเสร็จปุ๊บวิ่งไปทางไหนก็แตะปั้งเข้าไปเท่านั้นน่ะเสียงมันจี้จี้จี้แล้วก็แกก็ค่อยเลื่อนออกมาสิ่งที่เห็นน่ะก็คือมันเป็นคล้ายๆตะครูตะเข็บแต่จริงๆแล้วมันคือตะขาบตัวเล็กค่อยออกมาจากรูแผลเฮ้ยน่ากลัวจังวะ
พอมันออกมาจากรูแผลแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จุดเดียวสิ่งที่มันวิ่งมาวิ่งไปเนี่ยเจ็บไม่ก็ลลนไฟแล้วก็บริกรรมแล้วก็ไล่แตะแจกแตะออกมาเนี่ยคือตัวมันไหม้แล้วนะแต่รูสภาพคือเป็นตัวตะขาออกมาเนี่ยเป็นสิบตัวเลยอ่ะโหสิบตัวอยู่ในร่างกายบนผิวหนังอะนะใช่มันคือสภาพที่เดชเล่าให้ฟังคือมันวิ่งไปตามแขนเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราวีนึกภาพออกว่าเราเอาเข็มเนี่ยครับเราร้อยหนังอ่ะเอาแค่หนังของเราอ่ะเออนึกออกมันแล้วมันก็จะปูนปูนออกมาถูกป่ะเออมันไม่ได้ช่อนเข้าไปในเนื้อใช่ไหมแต่มันจะปูนปูนออกมามันวิ่งตุบตับตุบตับตุบตับไปทั่วทั้งหน้าอกทั่วทั้งตัวน่ะมันเหมือนกับว่ามันยังช่อนเข้าไปไม่ได้อ่ะโอ้แม่งร้อนมันเลยวิ่งได้ดูเหนือผิวใต้ผิวหนังนิดหน่อยแค่นั้นเองอ่ะครับเออนั่นแหละพอเจ็บแม่งอ่ะจัดการตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปทำต้มสมุนไพรแล้วก็เอามาให้เดชกินพอเดชกินเท่านั้นแหละแล้วบอกเจ็บแม่งบอกว่าเดชอาจารย์สอนอะไรมามึงนึกถึงคาถาของอาจารย์มึงแล้วมึงก็บริกรรมเร็วโหพอกินน้ำว่าสมุนไพรน้ำสมุนไพรอะไรเข้าไปเสร็จปุ๊บเดชมันก็ทำตามที่เจ็บแม่งบอกนะครับปุ๊บบริกรรมตามที่ลุงหมานเคยบอกไว้หรือเกี่ยวกับการรักษาของเกี่ยวกับพวกคนสายอะไรพวกนี้ซึ่งบริกรรมได้ไม่นานเท่านั้นแหละเคยนึกภาพถึงว่าไอ้คนที่ไปเลิกยาเอ้ยเออไอ้วัดอะไรวะทำกระบอกทำกระบอกเออประมาณนั้นเลยโอ้โหพุ่งออกมาแบบพุ่งคือปีทั้งแบบเป็นแบบอะไรดีล่ะเป็นน้ำเขียวๆอ่ะเขียวๆดำๆแบบพุ่งออกมาอ้วกออกมาน่ะครับพออ้วกออกมาตรงนั้นน่ะหัวมันมีไอ้สิ่งที่ติดมาด้วยเหมือนกระดิ่งตุ๊กตะตุ๊กตะเหมือนหนอนอ่ะตุ๊กตะตุ๊กตะเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้พี่ได้โดนหนักว่ะทำถึง3รอบอ่ะเดชนี่มันคือนอนพับอยู่ตรงขอบธรณีประตูเลยอ่ะอืมๆเจ็บแม่งอ่ะก็คือมาจัดการโกยพวกนี้ออกเสร็จลูกแก๊บจุดไฟเผาครับเผาจนหมดแล้วหลังจากที่เดชเนี่ยอยู่ในสภาพนี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วก็เจ็บเนี่ยก็บอกพาเข้ามาในบ้านแล้วก็ให้ไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็ถามเดชว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเดชครับเดชเล่าทุกเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังแล้วก็หันไปมองจดหมายที่วางไว้อยู่บนโต๊ะม้าหินอ่าเจ็กแม่งมองเสร็จปุ๊บเจ็กแม่งเอาด่านที่เป็นเหรียญเนี่ยแตะขึ้นมาพอแตะขึ้นมาเนี่ยมันเป็นควันอะฟู่ลอยออกมาเลยอะแล้วมันเสียงแล้วมันเป็นเสียงเหมือนมันไหม้เหมือนมันฟิลมันไหม้อย่างนี้ใช่ไหมแต่กระดาษไม่มีรอยไหม้อ๋อครับกลับกลายเป็นก็เป็นตัวกระดาษตัวจดหมายเหมือนเดิมเลยแต่พอเอาไอ้ดาบที่เป็นเหรียญน่ะแตะเข้าไปน่ะเดี๋ยวบอกฟู้เป็นควันลอยขึ้นมาเหม็นมากครับแล้วเสียงเพลงก็เอาจดหมายแล้วมาเปิดมันเขียนไว้ว่าถ้าลึกแก้คุณสายกลัวได้เดี๋ยวเรามาเจอกันที่สุสานโอ้ยหมายถึงว่าเป็นจดหมายท้าดวลชวนไปเจอกันที่สุสานถูกโอ้ยอุ้ยถูกแป๊บนึงนะพี่ศักดิ์แป๊บนึงโอ้โหแม่งพี่เดชเจอโคตรหนักเลยนี่ขนาดว่ายังไม่ได้ไปไฟท์กันเลยนะก็ส่งอะไรมาส่งจดหมายก็ไม่รู้โดนแค่เล็บจิกเข้าไปที่หน้าอกโอ้โหเนี่ยแหละคือศึกคุณใสพาร์ท1อันนี้เป็นสุสานอันนี้เดี๋ยวนะพี่ศักดิ์กำลังจะบอกว่าเป็น EP 3ที่ต่อตอนจากอาจารย์เม่งเจ็กเม่งถูกไหมเป็น EP 3ที่ต่อจากเจ็กเม่งนี่คือจดหมายท้าดวลเป็นท้าดวลตรงๆเลยEP 3ของเจ็กเม่งแต่มันเป็นการเริ่มต้นของท้าดวลคุณใสใช่ EP 1ใช่โอ้โหแล้วดวลคราวนี้มันจะไม่ใช่แค่ว่า
ตรงนี้นะทุกคนนะทุกเหตุการณ์ทั้งหมดจะไปรวมที่สุสานหมดเลยนั่นคือปมสุดท้ายแล้วข้าก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story